ครับผมก็ผ่านมาทั้งหมด12 EP เนาะร่วมเดินทางมาด้วยกันประมาณ3เดือน3เดือนนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยกว่าเราจะถ่ายทำเสร็จแต่ละฉากแต่ละตอนแต่ละ EP เนี่ยก็หนักกันมากก็พอมาถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับพอย้อนกลับไปแต่ละ EP ที่ทุกคนจำได้หรือว่าฉากที่ตัวเองรู้สึกว่ามันหนักมากใช่ครับรู้สึกไงบ้างแต่ละคนอ่ะคือจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับคือทุกซีนมันก็จะมีความยากของมันถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วพอเราทำออกมาเราเห็นว่ากระแสตอบรับดีผมก็สบายใจครับและยิ่งเฉพาะวันนี้เราได้มาดูในจอใหญ่เหมือนมาดูในโรงหนังเนาะทั้งเครื่องเสียงทั้งขนาดจอทั้งทุกอย่างเนี่ยพอเราได้มาเห็นตัวเองเล่นในที่ที่แบบนี้สิ่งที่เราตัวเองทำไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันคุ้มกับการที่เราเหนื่อยแล้วก็การที่เราทุ่มเทครับเพื่อนคนดูกับแฟนด้วยใช่วันนี้ได้มาดูแฟนๆด้วยอีกหลายร้อยคนพันเป็นพันด้วยซ้ำใช่อย่างคู่เราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูมา12 EP ก็ลุกไอ้นี่มากเลยทรหดมากก็ต้องถามก่อนว่าคนดูเนี่ยรู้สึกไงหลังจากที่ติดตามคู่ปามกันหนึ่งเดียวมาก็คนดูรู้สึกไงเราก็รู้สึกแบบนั้นมากขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนที่อยู่ในซีนตอนที่เล่นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับจริงๆมีฉากไหนที่จำที่สุดรู้สึกว่าไม่น่ารับฉากไม่น่าอะไรนะฮะที่เป็นฉากที่แบบจดจำได้อะไรเงี้ยที่บอกมันยากมากEP ล่าสุดเลยของพวกเราใช่ครับ EP ที่หนึ่งเดียวถือปืนแล้วบอกว่าฆ่ากูสิคืออันนั้นเป็นใช้เวลาถ่าย3ชั่วโมงใช่ใช้เวลาถ่ายประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับเพราะว่าทั้ง2คนก็หาดิเรกชันของตัวละครด้วยใช่หาดิเรกชันของตัวละครที่จะไปกันไม่ได้สักทีเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องแล้วก็ด้วยอารมณ์ของตัวละครมันไม่ใช่อารมณ์ที่คนส่วนมากจะได้มาเจออยู่แล้วแล้วก็มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่เราสองคนสามารถควักขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันถ้าใครมีประสบการณ์ก็ยังไงอยู่ครับผมแต่ส่วนของผู้วินอ่ะเห็นคนแคปมาไหมหน้าเราอ่ะมันทำหน้านั้นนานไหมหน้าที่ว่าปืนยิงหน้าเราต่อปืนอ่ะต้องถามคนเล่นด้วยดีกว่าว่าเห็นหน้านั้นนานไหมผมเห็นนานครับคือจริงๆนะคือมันรู้สึกว่าสงสารมากกว่าครับคือจริงๆนะซีนนั้นที่เราเล่นกันใช่ไหมมันแบบว่ามันกับเราทั้งสองคนใช้พลังข้างในไปจนแบบเกือบหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นมันช่วงเวลาประมาณแบบ2 ทุ่มเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราถ่ายมาทั้งวันแล้วแล้วพอแบบพอมาทะเลาะกันอ่ะตอนแรกคือไดอะล็อกกับมีไม่เยอะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมาเล่นจริงอ่ะตั้งแต่แรกแบบอินเนอร์ตัวละครที่แบบต้องบิวขึ้นมาจนถึงจุดๆนั้นอ่ะมันจะค่อนข้างยากประมาณนึงเลยครับใช่คือตั้งแต่อีพีแรกถึงอีพีสุดท้ายเนี่ยคู่นี้จะเป็นคู่ที่แบบว่าสาดอารมณ์เต็มที่มากๆเลยใช่ครับปล่อยให้ความน่ารักเป็นหน้าที่ของ2คู่นี้น่ารักยังไงคู่นั้นยังไงสิบสองอีพีเถียงกันทุกคืนเราก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นเราก็มีทะเลาะกันบ้างใช่ไหมเป็นไงบ้างคู่เราแนวแอบรักครับแอบชอบแอบมองอยู่แอบรักอีกเหรอเออนะจะจบแล้วยังแอบรักกันอยู่อันนี้เป็นซีรีส์ของการแอบมองเห็นเนี่ยครับเวลามีใครเขาทำอะไรอยู่จะมีบุคคลที่3แอบมองเห็นอยู่ในทุก EP ทุกซีนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเป็นยังไงบ้างเหมือนเราจะรักกันแล้วแต่อยู่ดีต้องมาทะเลาะกันคู่เราอ่ะคือจริงๆเหมือนเป็นความที่ต่างคนต่างไม่รู้กันดีกว่าครับในเรื่องนะฮะแต่จริงๆข้างในก็มีส่วนที่รู้สึกดีๆต่อกันครับแต่รอวันที่จะเปิดเผยซึ่งอาจจะเป็นวันนี้ครับต้องรอดูอันนี้คืออยากไปสปอยสิสปอยปะเนี่ยไม่ได้สปอยเล่าให้ฟังเนื้อให้เราติดตามดีกว่าเบนช็อปเปอร์เนาะเบนช็อปเปอร์เนาะเปิดหรือเบนหรือเบนหรือช็อปเปอร์อุ้ยแต่ชิมอนเพื่อชิมอนนะผมแล้วแต่คุณชิมอนเป็นยังไงบ้างเราในเรื่องขึ้นลงทุก EP เลยใช่แล้วครับทุกคู่จริงๆมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างอะเนาะแต่ตอนจบนะฮะตอน EP 12เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามดูว่าแบบมันจะยังไงนะคือมันจะหลุดสปอยมาชนิดนึงไม่ได้เลยหรือว่ามันจะต้องไปดูภาคต่ออีกคู่เราอีกเรื่องนึงอีกชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ดูแล้วรออีกนิดนึงได้มั้ยรออีกนิดนึงได้มั้ยคืออยากรู้ก่อนว่ามันจะจบยังไงอะไรงี้ไงนิดเดียวก็เดี๋ยวรู้แล้วนิดนึงได้มั้ยพี่นุ้ยนี่หยิกหลังแล้วนะต้องถามเพิร์ทดีกว่าพี่นุ้ยนี่หยิกหลังแล้วนะตอนจบมันเป็นยังไงทีผิดคนแล้วตอนจบบอกเลยว่าทั้งคู่ทุกคู่อ่ะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนระวังระวังตับพังไปเปิดอยู่นะตอนจบจะมีโมเมนต์ที่ให้ทุกคนได้ดูตอนจบครับมาที่ฝั่งคู่นี้กันบ้างเราเป็นคนดีเราเป็นมาตอนจบเราจะเป็นไหมเป็นคนดีครับเป็นคนดีแล้วกลับตัวกลับใจเพราะว่าเราสึกว่าการที่เราแกล้งหนึ่งเดียวไปเนี่ยแบบเราก็พอเราโดนกลับเองเรารู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะแต่ตอนที่เรายังไม่ได้กลับใจอ่ะเรารู้สึกไงบ้าง EP ที่ผ่านมาคนค่อนข้างคนเกลียดนะคนซื้อคนนี่เตรียมซื้อทุเรียนแล้วนะอันนี้คือคนหรือว่าพี่ครับเอ้ยไม่คนดูที่เตรียมซื้อทุเรียนก็ EP ต่อหน้านี้ก็รู้สึกก็สนุกครับสนุก
รู้สึกว่าบูกันก็มันตอนแกล้งที่แบบว่าเออเราหลอกเขาว่าเออเราเป็นคนดีนะเราเพื่อนรักนายนะเป็นไงล่ะเป็นรักแล้วก็ติดตามในตอนจบเนาะใช่ครับต้องรอดูตอนจบกับมีหนึ่งคนจูนก็คือแบบเป็นคอนฟลิกต์ของเรื่องเหมือนกันในช่วงกลางเรื่องเรียกว่าหนูเป็นคิวปิดของเรื่องนี้ถ้าไม่มีหนูเขาอาจจะไม่ได้รักกันหรือเปล่าอุ้ยมันยังไม่จบนะลูกวันนี้ก็วันนี้คิวปิดรอดูนะคะว่าตอนจบมันเป็นยังไงแสดงตัวละครของเราจะมีอิทธิพลมากๆกับทุกคู่ในวันนี้เลยมีกับคู่เหรอนี่แต่ละคนเนี่ยคนมองหน้าแล้วว่าอย่าหลุดสปอยนะไม่รู้ต้องรอดูอีกแป๊บเดียวเองก็ต้องไปรอดูเนาะครับผมไม่ได้กินซีรีส์มันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าดูค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นไงบ้างที่แบบซีรีส์มันเป็นอีกการยกระดับของซีรีส์วายที่แบบขึ้นไปอีกอะไรเนี้ยครับผมว่ามันเป็นที่ด้วยเจตนาของผู้กำกับตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่ได้อยากให้เป็นแค่ซีรีส์ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวปาล์มกันหนึ่งเดียวเฉยๆแต่ว่าอยากให้เป็นซีรีส์ที่สะท้อนถึงความรู้สึกของแต่ละตัวละครความรู้สึกของแต่ละคนในสถานการณ์นั้นๆให้ออกมาให้อย่างเห็นชัดที่สุดแล้วก็ให้คนดูเข้าใจครับอย่างซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรกับแต่ละคนบ้างถ้าเกิดสำหรับผมคือด้วยความเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่เราเป็นเรื่องหลักใช่ไหมครับคืออย่างนึงที่แบบผมได้เต็มเลยคือเรื่องของการแสดงครับเพราะว่าอย่างเรื่องก่อนปลาบนฟ้าอะไรอย่างนี้เราก็จะเหมือนแบบคือเหมือนกับมันเป็นเรื่องแบบเรื่องแรกของเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังแบบไม่ชินด้วยแต่พอแบบเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเออมันได้แบบปลดล็อกการแสดงประมาณนึงเลยครับกับภูวินล่ะผมว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมได้จากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือการได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าบทนี้เป็นบทที่ท้าทายมากแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างต้องเวิร์กกับตัวละครเยอะได้แสดงอารมณ์ของตัวเองในหลายๆด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอ้ยเราสามารถแสดงในมุมนี้ได้หรือว่าเรามีมุมนี้อยู่ในตัวเองครับผมนอกจากจากนั้นแล้วก็คือมีร้องเพลงประกอบเองด้วยใช่ของผมก็จะเป็นเพลงเพื่อเธอแค่หนึ่งเดียวส่วนอันนี้เป็นเพลงผมเป็นเพลงหนึ่งเดียวครับยังคงตื่นเต้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเพราะว่าร้องเพลงแรกในชีวิตซึ่งเดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยป่ะใช่ครับไม่ครับหมายถึงแบบโชว์ตัวไม่ทันแล้วมั้ยเดี๋ยวพออย่างงี้แหละครับผมถึงไม่ค่อยพูดเพราะว่าผมจะหลุดสปอยล์แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นfinal EP ที่เป็นกึ่งมินิแฟนมีทด้วยเราก็จะมีแบบโชว์สุดพิเศษจากแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยให้คนดูได้ดูด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ให้ติดตามดูละกันแฟนๆจะเห็นความสุขแบบได้ความสุขกลับบ้านไปแน่นอนจากซีรีส์หรือจากโชว์พวกผมครับจากทั้งคู่จากทั้งคู่ครับฝั่งเพื่อนกับชิมอนบ้างเราได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างสำหรับผมนะครับผมได้แน่นอนสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้อย่างแรกเลยได้รู้จักกับเพิร์ดมากขึ้นครับซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยที่เล่นกับเพิร์ดครับผมก็รู้สึกว่าเพิร์ดเก่งมากๆเลยฮะในการเรื่องการแสดงมันสูงมันเกินไปหรือเปล่าจริงเกินไปสูงเออจริงจริงเพิร์ดเก่งมากในเรื่องการแสดงแล้วก็ยินดีมากที่ได้ร่วมงานกับเพิร์ดครั้งแรกครับกับเพิร์ดผมได้อะไรหลายอย่างมากครับแล้วก็ถือเป็นซีรีส์เรื่องที่เล่นหลักๆใน GMMTV ครั้งแรกด้วยครับแล้วก็ที่ได้ก็คือมิตรภาพที่ดีครับทั้งเจอปอนภูวินเจอพี่ชิมอนเองหรือว่าทุกคนเองนะครับก็ทุกคนน่ารักมากของเราสองคนมิตรภาพแต่ของพี่ชิมอนน่ะดิคืออะไรหรอคิมิโนโตะชงเองแล้วไม่อย่างเพิร์ก็เป็นน้องใหม่ GMTV เนาะทุกคนมีการรับน้องยังไงบ้างอะน่ารักมากแก๊งนี้น่ารักมากครับทำให้เหมือนละลายพฤติกรรมผมเพราะตอนแรกผมจะเก่งใช่ไหมฮะเมื่อเจอใครใหม่ๆแต่แก๊งนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่ดีสำหรับผมมากๆชิมอนเพิร์ดน่ารักจริงไหมคะจริงครับตอบแบบไม่คิดด้วยครับมาปิดท้ายที่ฝั่งนี้กันบ้างฝั่งพวกของเรากันบ้างเราเป็นไงซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรกับเราบ้างให้ผมได้เป็นตัวร้ายครับอย่างที่ผมเคยได้ตั้งแต่แรกจริงตั้งแต่เข้ามาก็อยากลองเป็นตัวร้ายรู้สึกว่าเล่นบทร้ายๆก็น่าจะสนุกดีแล้วก็ให้ผมได้เล่นหนักฉากแอคชั่นด้วยแค่ว่าแต่ละคนก็คือสนุกแล้วก็อย่าเอาเปลือกทุเรียนมาฟาดผมนะคะบอกไว้ก่อนเนาะโอเคอ่ะกับจูนนะคะเป็นยังไงค่ะก็ได้ร่วมงานกับครั้งแรกกับหลายๆคนเลยก็รู้สึกว่าดีว่าแล้วก็อยากจะมีผลงานอื่นๆร่วมกันอีกแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้มิติใหม่ๆในการแสดงคือได้เป็นแบบคนดีแบบ 100% แบบไม่มีการแอบแฝงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคนี่เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่ทั้งมาวันนี้แล้วก็ดูอยู่ที่นั่นมั้ยคะก็ขอบคุณทุกท่านครับท้ายสิสักก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ติดตามทั้งปาล์มหนึ่งเดียวทั้งเบนทั้งช็อปเปอร์ทั้ง
แม็กกี้แล้วก็ภูมิทั้งภูมินะครับผมแล้วก็ตัวละครทุกคนในเรื่องนะครับผมพวกเราทุกคนเนี่ยได้ตั้งใจทำงานได้พยายามทำให้เรื่องนี้มันออกมาอย่างดีที่สุดที่สุดจนได้มาเป็นผลงานที่ทุกคนเห็นในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามพวกเราทั้งหมดแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับครับผมนี่อยากให้ขอบคุณอินเตอร์แฟนนิดนึงเพราะว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดเลยทุกครั้งที่ออกอากาศเลย It's your turn It's your turn ก็ thank you very much Inter fans for supporting us all this way it's been a wonderful journey and we have nothing much to say excepttruly from the bottom of our hearts thank you for your heartfelt response and we'll hope to see you again in either the next series or other works thank you yes thank you ฟีลเหมือนคนหนึ่งจริงๆเลยนะเนี่ยมันคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นคนแบบอยู่ตรงกลางเป็นแบบผู้บริหารภาษาจีนหน่อยมั้ยภาษาจีนภาษาจีนพักก่อนนะมีคนสองคนญี่ปุ่นมาส่งมาใช่มั้ยเพิร์ทเอาเลยโอ้ไปเสียแค่นี้หัวไอ้หนีหัวไอ้หนีลงมาอย่างนี้สิเร็วไปโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพิเศษหน่อย